คนเยอะครับทำไมฮะทำอะไรครับนี่แหละที่ผมต้องการนะฮะเออแปลด้วยสิครับคุณสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาแล้วครับเขามาแล้วแก้รุมจองนะฮะวันนี้วันดีด้วยวันนี้เขาก็จะมาแบบรอบรองชนะเลิศถ้าชนะชิงเลยโอ้โหสำคัญมากวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่มนัสจากจังหวัดตราดนี่โอ้โหเชียร์สุดริมทิมประตูเลยครับครับแก้วรุมจองนี่ซ้อมอยู่ที่พรายทองยิมนะครับเอาละครับติดตามกันดูนะครับพี่น้องแฟนมวยครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์มอยซ่ากันหน่อยฮะเป็นนักชกวัย24ปีนะครับจากยูเครน76ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับ51ครั้งชนะ39แล้วก็แพ้10เสมอ2นะครับเคยชกกับสถานฟ้าครับนักชกจากไทยของเรานี่ถึงยกซัดเดนเดทมาแล้วฮะครับในส่วนมุมดำครับจอมขมังเวทครับตอนนี้กำลังร่ายเวทมนต์อยู่เมียนพระอายุ30ปีครับเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับกัมพูชาส่วนสูง168ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด143ครั้งชนะ122ครั้งแพ้16ครั้งเสมอถึง5ครั้งทีเดียวครับคนนี้ดูจากหน้าตาดูจากอายุอนามแล้วแค่30ปีฮะจ้องความเวทแห่งพัทลุงเขาคือแก้วรุมจองแม่ดูครับวันนี้อ้วนท้นสมบูรณ์นะคือถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับแก้วรุมจองชนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแสนสถานกองสนพลูรีสอร์ทแล้วก็ลุสลานอัตเยฟนะครับครับชกจะใครจะได้เข้าไปยืนรอต้องชมกันละครับนี่แก้วรุมจองร่ายเวทมนต์ฮิปประครับฮิปประครับฮิปประครับเมียนพระนี่ครับบนเท้ากระทืบเท้าเรียบร้อยเอาละครับจอมขมังเวทจากกัมพูชาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับนั่นก็คือกรรมการประจักษ์เงางามครับยังครับยังไม่เลิกเล่นของนี่ครับตอนนี้ ประจักษ์เงางามนี่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนตำเบาวิทยานะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเป็นผอ.หนุ่มว่างั้นเถอะเป็นพอที่อนาคตไกลนะครับแม่วันนี้แก้วรุมจองมาของทรงผมแปลกๆครับวันนี้แม่นี่ทำไฮไลท์หรือว่าโดนยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาฮะน่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าโดนหัวมาครับเอ้าลืมปัญญาอีกปัญญาครับแม่มีมุกด้วยนะครับแก้วรุมจองเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับเปิดตัวด้วยเพลงเมื่อกี้แฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยฮะแปลว่าอะไรฮะเพลงเมื่อกี้มันต้องมีความหมายความหมายนี้ลืมบังเอาความเป็นจังหวะแก้วรุมจองกระดำมาเหมือนกันแสนชัยครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นชุดประการเหมือนแสนชัยแล้วครับผมนี่เหมือนโอ้โหแก้วรุมจองครบคุณทักเชิญมาเยอะหลายไฟล์เลยเกินดูจากหน้าครับอายุเพียง30ปีครับหน้าไปเยอะเหมือนกันจะรีบไปไหนครับครับผ่านอะไรมาเยอะก็แบบนี้ครับกล้าดีล้ำมึกเลยครับแม่พยายามล็อกให้แน่นนะครับแก้วรุมจองครับเห็นแก้วรุมจองเราคิดถึงอีคิวซังจังเลยครับพยายามเข้าหาครับแก้วรุมจองนี่เป็นคู่กัดกับอีคิวซังนะครับว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้อีคิวซังนี่สนุกดูเดือดมากแลกกันแทบเป็นแทบตายแล้วครับแต่วันนี้เขาต้องมาเจอกับอเล็กซานเดอร์มอยซ่ามอยซ่าจะเป็นอย่างไรจะซ่าออกไหมแม่จะมอยซ่าวางแผนดีครับเย็บซ้ายยาวด้านของลุงแก้วรุมจองนี่มันทิ้งขวาไปหลุดครับสั้นกว่าหมัด 1-2 ครับโอ้มอยซ่านี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับแก้วรุมจองครับขนาดสถานฟ้ายังกดเขาไม่ได้ครับแก้วรุมจองโอ้โหหมัดซ้ายก็จะต่อยครับขาก็จะเตะเจอแข้งขวาของมอยซ่าครับทันแล้วครับหมัดเร่งหมัดจะไม่นั่นแหละครับพยายามครับต้องใช้ความเจ้าเล่ห์ครับแก้วรุมจองหมัด 1-2 ครับหมัด 1-2 ของมอยซ่ากระแทกหมัดซ้ายครับหมัดออกหมัดหน้าครับหมัดขวาไม่ถึงหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับแก้วรุมจองครับโอ้ยแม่ลุกไวยังไงโอ้โหดิ้นพลาดยังงงครับโดนหมัดไปโดนแก้มขวาแดงเถือกโอ้โหเอาละครับไปโดนนับ8แล้วนะครับแก้วนี่ครับมอยซ่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้หน้าตาแกนี่เอาเรื่องเลยนะครับแก้วรุมจองเอาเจอแข้งได้ฉายาจองขมังเวทแล้วครับนี่แหละเจอขวาตรงอีกแล้วครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับมอยซ่าจากกัมพูช
ชาครับเจ้ารวมจองครับเจอสถานการณ์ลำบากครับคอยต้าเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับกระแทกหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาตามการถึงจะสุยสุยอันนี้สุยสุยโอ้นี่ขนาดสุยครับเกลียวรอบครึ่งเลยครับโอ้เจอหมัดขวาตรงอีกแล้วครับคอยต้าโอ้ยหุบหลุดไปแม่เกย์ต้นหาเหลี่ยมหลายอย่างครับสำหรับแก้วหลับไม่ค่อยดีครับอ้าวพักกันยกเดียวเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พีทีทีอันตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ครับนี่ครับหมัดขวานะครับกระแทกซ้ายไปก่อนดูจากภาพช้าเมื่อกี้หมัดขวาโดนไปปลายหมัดครับแต่ว่าเสียหลักล้มแกก็พยายามลุกขึ้นอย่างเร็วครับแต่ว่าแม่ด้วยหมัดเต็มเหลือเกินครับต้องนับครับเสียไปแล้วครับ1นับแก้วรุมจองจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตราดครับเชียร์อยู่หน้าจอครับวันนี้ติดธุระไม่ได้มาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่มีอัดฉีดให้แก้วรุมเอาชนะไปได้โอ้โหเจอหมัดอีกแล้วครับแกนี่เหมือนลูกขนุนเหมือนกันนะฮะกลิ้งไปกลิ้งมาครับแก้วรุมจองหลักเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงครับเออความถึงของเขาเนี่ยครับอ้าวครับคนจะเบาไปนะครับกวาดล่างลงไปครับแต่เสียงเชียร์ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับแก้วรุมจองเยอะครับวันนี้คนทางแถบราชบองนี่มากันเยอะครับเอาละครับแลกเลยครับแลกบัตรครับขยับเข้าหาขยับเข้าหาครับขยับเข้าหาเน่มอยซ่าไม่แลกไม่ปะทะนะครับไม่แลกไม่ปะทะครับมอยซ่าใช้ความยาวครับใช้ความยาวแลกเป็นรองครับต้องเดินนะครับแก้วรุ่นจองเต็มที่แล้วครับตรงนี้จะทำอะไรได้ไหมแทบหายไปทีนึงแม่กองเชียร์ของมอยซ่านี่มาเต็มมุมเลยนะครับนักชกยูเครนนะครับเอาหมัดขวาอีกแล้วครับจังหวะดึงอ่ะดึงหลบไม่พ้นครับแขนของมอยซ่ายาวอ่ะแต่ก็กล่าวว่าขอทีจังๆทันทีนี่โอ้โหหุบซ้ายเข้าไปโอ้โหต๊อบทเวงมาใดแปรแปรต่อยซ้ายหนึ่งหมัดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนับ8ยกครั้งที่2ครับของยกที่2มาแล้วครับโดนยกแล้วนับแล้วนะครับโอ้ยต้องการแรกครับแก้วรุมจองครับยอดยางไปก่อนครับแก้วรุมจองหมัด1 2เอาหมัดซ้ายคืนวัดดวงนะครับแก้วรุมจองโดนยกแล้วนับนี่ครับต้องเปิดหน้าแรกครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับแต่ว่าปอยซ่านี่สวมหมวกกันน็อกแน่นเอาเจอซ้ายตรงของแก้วรุมจองครับปอยซ่านี่นะครับโอ้หมัดโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้ขวาตรงอีกแล้วครับท่านครับเข้าถลำเข้าพรวดอย่างนี้ครับเดินจังหวะ2จิ้มขวาตรงๆโอ้โหเต็มตาลอยครับเต็มที่แล้วครับโอ้นี่เอาละของดีแม่ดูสีหน้าครับจอดครับใจครับสำหรับอเล็กซานเดอร์มอยซ่านี่ดึงจังหวะต่อยขวาสวยงามโอ้โหครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับคือแก้วรุมจองมีโอกาสเลือกน้อยแล้วนะครับเพราะว่าโดนไป2นับแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอขวาตรงครับปั้งโอ้โหโอ้โหเตะซ้ายล่างหน้าเปิดแล้วจิ้มขวาทีเดียวครับเรียบร้อยดึงนะครับนี่ครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้หงายท้องครับนอนหงายอย่างเฉียดเลยครับโอ้โหเล่นจริงๆครับนะแหมเหมือนเฉียดโดนย่างเลยฮะครับนี่ครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหจะเข้าไปยืนรอชิงผู้ชนะระหว่างแสนสถานกับอาตาเยฟจากรัสเซียครับเชิญครับคุณเพชรครับเอาละครับประกาศผลนะครับผม The winner Alexander Moysa from Ukraine ไปยืนรอชิงชนะเลิศนะครับครับด้านของอเล็ก